สวัสดีค่ะวันนี้นะคะจะมาแนะนำนะคะคุณแม่นะคะสั่งเสื้อให้น้องนะคะเสื้อของน้องบราวนี่นะคะไว้เรามาดูกันหน้าตาเป็นแบบไหนนะคะเป็นครั้งแรกเหมือนกันนะคะเขาเรียกว่าเป็นเสื้อเก็บขนนะคะคุณแม่ก็เป็นครั้งแรกที่สั่งให้น้องนะคะเดี๋ยวเอาน้องบราวนี่นั่งข้างบนก่อนนะคะโอเคเนี่ยแทนมี2สีนะคะเป็นเสื้อเก็บขนนะคะเดี๋ยวคุณแม่จะปักหน้าเฟซของคนขายไว้หน้าที่ข้างล่างนะคะเดี๋ยวปักไว้ให้นะคะเผื่อมีท่านไหนสนใจอยากสั่งนะคะเนี่ยค่ะบราวนี่หนูมินิ่งนะลูกหน้าตาเป็นแบบนี้เลยนะคะนี่ค่ะด้านหน้านะคะด้านหลังค่ะแล้วก็เป็นครั้งแรกเหมือนกันนะคะที่จะใส่ให้น้องแต่คือเนี่ยค่ะผ้ายืดหยุ่นได้นะคะน่าจะได้แบบสัก 2-3 เบอร์เป็นผ้าเป็นชุดของน้องที่คือแบบว่าสำหรับน้องหมาที่เริ่มขนร่วงนะคะอันนี้คือเป็นผ้าเก็บขนน้องโดยตรงเลยนะคะใส่แล้วก็ไม่ร้อนค่ะเนี่ยสัมผัสได้เลยค่ะคุณแม่เอามือเข้าไปรู้สึกเย็นนะคะไม่ร้อนเลยนะคะรู้สึกเย็นจริงๆค่ะใช่ค่ะโอเคค่ะเรามาลองใส่ให้น้องบราวนี่ดูนะคะว่าจะเป็นยังไงนะคะเป็นครั้งแรกของน้องเหมือนกันเลยนะคะวิธีการใส่ค่ะคออยู่ตรงนี้ค่ะใส่ด้านหน้าก่อนเนาะตอนนี้ลูกตอนนี้หนูต้องหันโชว์พี่เขาหน่อยลูกอ่ะงั้นเอานี่ลงค่ะเอานี่ลงเนาะโอเคกันใช่ไหมลูกเอานี่ลงอ่ะวันนี้นะวันนี้ดิวันนี้กันเนี่ยค่ะก็คือใส่คอให้น้องก่อนนะคะอู้ว้าวอันไหนขาหน้าหน่อยขาหน้าอยู่ไหนลูกขาหน้าให้หนูหน่อยนี่เป็นครั้งแรกของน้องเหมือนกันนะคะที่จะใส่ชุดนะคะเป็นชุดแบบว่าก็คือการขนร่วงนะคะเนี่ยค่ะเวลาแบบมีปัญหาแบบว่าน้องเริ่มขนร่วงผัดขนนะคะเหมาะใส่มากเลยนะคะแต่อยากจะบอกก่อนนะคะคุณแม่สัมผัสเนื้อผ้าเนี่ยคือไม่ร้อนเลยนะคะเนื้อผ้าเย็นมากๆเลยค่ะก็สรุปเป็นผ้าแบบไหนคุณแม่ไม่ทราบนะคะแต่ว่าเอาง่ายๆเลยค่ะคือเราจับเนี่ยเราใส่เข้าไปเรารู้เลยว่าผ้าแบบว่าไม่ร้อนนะคะน้องใส่แล้วน้องไม่ร้อนค่ะรู้สึกดีมากเลยนะลูกของน้องใช้นี่น่าจะเป็นเบอร์6นะคะน้องบราวนี่อายุ4เดือนค่ะน้องใช้เบอร์6นะคะนี่ขนาดซื้อเผื่อนะคะเพราะว่าคนขายแนะนำเบอร์5ให้แต่คุณแม่รู้ว่าน้องบราวนี่เขาโตเร็วค่ะขาหลังขาหลังแป๊บนึงขาหลังขาหลังสีฟ้าเลยนะสีเป็นชื่อแม่ฟ้าเลยซื้อสีฟ้าให้น้องกับสีเหลืองนะคะเป็นชุดเก็บขนให้น้องนะคะโอ้โหชอบตรงคอมากเลยลูกเก็บคอหนูได้ดีมากเลยลูกแลเหมือนจะร้อนแต่ไม่ร้อนนะคะเนี่ยเป็นขึ้นอย่างนี้ก็ได้นะคะเดี๋ยวพอดีเป๊ะเลยน้องบราวนี่ก็คือใส่พอดีเป๊ะเลยอันไหนยืนสิลูกยืนสิเนี่ยค่ะก็จะประมาณนี้นะคะเดี๋ยวเนี่ยค่ะยืนอยู่ได้ดีมากเลยนะคะเป็นครั้งแรกของน้องของน้องยังไม่เคยใส่ส่วนตรงนี้นะคะจะเห็นไหมคะเวลาน้องฉี่นะคะก็จะมีวาล์วให้นะคะไม่ต้องกลัวเปื้อนนะคะน้องฉี่ได้แล้วก็ดูด้านหลังนะคะดูก้นหนูหน่อยน้องไม่ปกตินะคะรู้สึกเสื้อพอดีมากเลยนะคะกระชับค่ะสวยมากเลยเดี๋ยวว่าคออาจจะพับอย่างนี้ก็ได้นะคะเนี่ยค่ะนี่อย่างนี้ก็ได้ค่ะพับเป็น2แบบเลยโชว์หน้าสิลูกไม่ใช่โชว์หลังโชว์หน้านี่ไงโอ้น้องงงโอ้เอาชุดอะไรมาใส่ให้หนูใช่ไหมเนี่ยชอบมากเลยค่ะรู้สึกดีมากเลยนะคะเย็นค่ะไม่ร้อนค่ะแล้วยืดหยุ่นเห็นไหมคะจะเห็นว่าเนี่ยค่ะยืดหยุ่นได้ดีมากๆเลยนะคะจะเก็บขนน้องนะคะขนจะไม่ร่วงมากนะคะคือแบบว่าจะไม่ร่วงแบบลงหล่นตามพื้นนะคะก็คือเซฟงานพ่อแม่ได้มากๆเลยนะคะพับดีกว่าเวลาหน้าหนาวจริงๆอ่ะแล้วเราค่อยดันขึ้นแบบนี้นะคะเวลาเราไปเที่ยวบนดอยเดี๋ยวพาน้องไปเที่ยวต่างประเทศก็แบบนี้เลยก็หล่อไปอีกแบบใช่ไหมลูกส่วนถ้าร้อนก็พับลงครับแบบนี้เลยนะคะรู้สึกชอบมากเลยค่ะนี่ค่ะโอเคเลยนะลูกไหนเดินได้หนูเดินใช่ลูกน้องเป็นใส่ครั้งแรกนะคะนี่ค่ะจะเห็นนะคะว่าเนี่ยเบอร์6นะคะน้องสั่งมาเบอร์6ผ้าดีมากๆเลยนะคะคุณแม่ซื้อมาในราคาตัวละ180บาทค่ะซื้อมาแค่2ตัวก่อนเพราะว่าคุณแม่อยากลองก่อนเนี่ยค่ะเบอร์6นะคะคุณแม่อยากลองก่อนว่าจะใส่ดีไหมถ้าใส่ดีอาจจะซื้อเพิ่มให้น้องนะคะก็คือตัวละ180บาทบวกค่าชิปปิ้งขนส่งอีก50บาทนะคะก็เป็น410บาทค่ะคุณแม่โอนก่อนนะคะเดี๋ยวทิ้งเพจไว้ให้ข้างล่างให้เลยนะคะจะได้เผื่อแบบมีพ่อแม่ท่านไหนสั่งนะคะสีสดใสมากเลยไหนพี่ลูกอันนี้เดินพี่เขาดูหน่อยอ่ะเดี๋ยวให้น้องบราวนี่ลองเดินดูนะคะว่าเวลาน้องเดินจะเป็นยังไงเราก็แบบว่าขยับให้น้องนิดนึงแต่บอกเลยนะว่าน้องไม่อึดอัดนะคะไม่อึดอัดแล้วก็ไม่ร้อนด้วยนะคะเป็นผ้าเก็บขนได้ดีมากค่ะชุดเก็บขนนะคะอ่ะบราวนี่เดินให้พี่เขาดูหน่อยลูกหนูเดินหน่อยเร็วเดินหน่อยเร็วไปไม่เป็นเลยใช่ไหมลูกไปไม่เป็นเลยหน่อยลูกหล่อหนูหล่อจังเลยลูกใส่ออกมาแล้วหนูหล่อมากเลยลูกไหนเดินเดินสิลูกไหนเดินสิไม่กล้าเดินเลยเหรอลูกลูกพอดีเป๊ะเลยลูกแล้วก็เวลาน้องโตนะคะตอนนี้น้อง4เดือนใช่ไหม
5เดือน6เดือนน้องยังใส่ได้อยู่นะคะเพราะว่าผ้าเนี่ยค่ะอย่างที่แจ้งนะคะผ้ายังยืดได้อยู่นะคะเนี่ยค่ะยืดได้นะคะเนี่ยค่ะใส่แบบเหมือนผ้าแบบว่าของคนเลยนะคะก็คือยังยืดได้คือเอาง่ายๆคุณแม่สั่งมาเนี่ยจนกว่าน้องโตเต็มที่น้องก็ยังใส่ได้ใช่มั้ยลูกน้องก็ยังใส่ได้นะคะอ่ะมาเดี๋ยวคุณแม่อุ้มมันจะดีอย่างนึงเวลาเราอุ้มน้องนะคะเนี่ยค่ะจะสังเกตได้เลยจากที่ว่าคุณพ่อแม่ใส่เสื้อผ้าสีดำใช่มั้ยคะอุ้มน้องแนบแบบเนี้ยขนน้องก็จะไม่ติดตัวเรานะคะตรงนี้คิดว่าชอบมากเลยสัมผัสเป็นว่าเค้าเรียกว่าอะไรคะวัสดุที่เค้าใช้ดีมากๆอะค่ะรู้สึกเลยเนี่ยคือเย็นนะคะแล้วก็คือเนี่ยไม่ร้อนค่ะรู้สึกชอบจังเลยลูกเนี่ยเวลาอุ้มน้องอ่ะขนก็จะไม่ติดตามตัวพ่อแม่ด้วยนะคะอุ้มน้องแบบเนี้ยปึ๊บอย่างนี้เลยใช่ไหมลูกไหนลูกอันนี้ครั้งแรกของหนูแล้วเหรออ้าวพอดีมากเลยลูกคุณแม่สั่งมาเผื่อหนูนะเนี่ยพอดีเลยชอบไหมลูกหนูมีสองสีนะหนูมีสองสีนะมีสีเหลืองกับสีฟ้านะคะยังไงนะคะฝากติดตามน้องบราวนี่ด้วยนะคะกดไลค์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะน้องบราวนี่จะทำคอนเทนต์เกี่ยวกับน้องหมาพันธุ์เป็นบูลด็อกโดยตรงนะคะจากประสบการณ์จริงของแม่ฟ้าเลยนะคะก็คือเราเอามาเล่าสู่กันฟังเนาะอาจจะมีผิดบ้านถูกบ้านเราไม่รู้เพียงแต่ว่าอยากให้พี่ๆได้รู้ว่าบ้านเราทำแบบนี้เลี้ยงแบบนี้นะคะหรือว่าพี่ๆเพื่อนๆท่านไหนนะคะมีคำแนะนำก็สามารถทิ้งคอมเมนต์ไว้ด้านล่างได้เลยนะคะแนะนำอยากให้เราทำคอนเทนต์เกี่ยวกับด้านไหนของเฟมบูด็อกก็สามารถคอมเมนต์เข้ามาได้เลยนะคะเนี่ยนะคะเวลาน้องใส่แล้วใช่ไหมคะก็จะมีแบบรู้สึกว่าขายาวอย่างนี้นะคะเราสามารถพับได้ให้น้องอย่างนี้ได้นะคะนี่ค่ะอาจจะยาวไปนิดนึงเพราะว่าคุณแม่สั่งเผื่อน้องเนี่ยเราก็พับขึ้นมาอย่างนี้ก็ได้ค่ะก็จะดูเก๋ดูเท่ไปอีกแบบนึงนะคะเนี่ยเหมือนของคนเลยนะคะเราก็สามารถพับให้น้องอย่างนี้ได้นะคะเวลาน้องโตขึ้นเวลายืดตัวขึ้นแล้วก็ค่อยเอาลงก็ได้ค่ะเนี่ยค่ะพับขึ้นให้น้องนะคะก็จะประมาณนี้เลยนะคะไหนดูด้านนี้สิลูกโอเคมาพับให้ลูกพับให้หนูนะโอเคหนูโอเคอึ๊บพับหนึ่งรอบไหนอีกรอบนึงพับขึ้นอีกรอบนึงอยากจะบอกว่าผ้าเนี่ยใส่สบายมากๆเลยนะคะอยากให้พ่อแม่นะคะลองซื้อสั่งให้น้องก่อนนะคะคุณแม่ลองสั่งมา2ตัวก่อนค่ะแต่คราวนี้คุณแม่กล้าคอนเฟิร์มเลยนะคะว่าดีถ้าใครอยากสั่งทีเดียวหลายตัวครบทุกสีเลยก็ได้นะคะผ้าดีมากเลยค่ะจะเป็นแบบนี้เลยเห็นไหมหนูก็จะดูเท่ดูนักเลงดูจ๊บแบบไปใช่ไหมลูกใช่ไหมลูกข้างหลังนะคะถ้าน้องแบบว่าเดินแล้วแบบไม่ได้นี่มากก็ไม่ต้องพับก็ได้ค่ะหรือจะพับนะคะก็แล้วแต่เดี๋ยวคุณแม่ลองพับให้นะคะทั้งสองข้างเลยทั้งสี่ข้างสิลูกสีขาลุมไม่กี่ขาเลยลุมไม่สี่ขาลุมบี้ไม่ห่าวลูกลุมบี้ไม่ห่าวลุมบี้เงียบมันวิ่งเงียบนะวิ่งเงียบพอพับเสร็จใช่ไหมคะโอเคขาที่สี่ขาที่สี่บราวนี่เขาสึกเขานิ่งมากเลยนะคะวันนี้คุณแม่ก็คือสั่งเสื้อให้น้องนะคะเนี่ยค่ะโอเคโอเคโอเคครับเนี่ยนะคะเนี่ยนะคะพอเราเนี่ยค่ะพับนะคะสี่ขาก็จะได้มาประมาณนี้นะคะน้องก็จะดูเท่ดูจิ๊กโกดูนักเลงอันธพาไปอีกแบบนึงเลยนะคะงั้นเรามาลองให้น้องบราวนี่ลองเดินดูนะคะรู้สึกน้องนิ่งมากเลยค่ะเพราะว่าอะไรลูกเพราะได้ชุดใหม่แล้วลูกนิ่งมากเลยชุดเก็บขนนะลูกนะไหนลองเดินดูซิทำไมดูนิ่งจังเลยลูกไหนเดินโชว์พี่เขาหน่อยลูกโอ้โหโคตรเท่เลยลูกโอเคค่ะเขาตัดมาได้แบบว่าชุดน่ารักมากๆค่ะคุณแม่ชอบเนื้อผ้ามากๆค่ะเนี่ยต้องยอมเขาแล้วค่ะเนี่ยค่ะคือชอบมากเลยนะคะไหนลองเดินสิลูกเดินหน่อยลูกเดินหน่อยเดินหน่อยเร็วๆเดินหน่อยเดินหน่อยเดินหน่อยเร็วเดินให้แม่ดูหน่อยบราวนี่โอ้โหหนูเก๊กท่าหล่ออย่างเดียวเลยเหรอลูกหนูไม่ยอมเดินเลยเหรอลูกบราวนี่ what happened to you What happened to you today? okay, look. น้องไม่กล้าเดินเพราะอะไรอ่ะลูกเพราะอะไรอ่ะไหนมาลองมานั่งนี่สิดูที่น้องจะมาหาไหมนั่งแล้วนะนั่งแล้วนะโอเคนี่นั่งแล้วนะอะไรลูกเดินไม่เป็นเลยเหรอลูกนั่งแล้วนะมาอ่านแม่มาอ่านแม่มาโอ้ยกมือยกมือขับมือหน่อยขับโอ้ขับมือหน่อยเก่งมากเลยไม่มีหนมให้นะเพราะว่าช็อตนี้เป็นช็อตที่ใส่เสื้อผ้าให้หนูไม่ได้ป้อนหนมไอ้หน่อยน้องเดินโชว์พี่เขาหน่อยเลยเดี๋ยวมาขับเดินโชว์พี่เขาหน่อยไอ้เดินโชว์หน่อยเอานะไหนลูกชุดมันก็ไม่ได้หลับนะชุดมันโอเคน้องอาจจะยังไม่เคยนะคะเพราะว่า
นี่เป็นครั้งแรกที่ใส่ชุดนี่ค่ะชุดกันฝนให้น้องนะคะอาจจะยังไม่ชินหรือเปล่าเดี๋ยวลองดูนะคะว่าจะเป็นยังไงนะคะโอเคเดี๋ยวไหนเดินดิไม่บังคับนะลองเดินดิ ไม่เดินเลยหรอกหืมทำไมหรอกวันนี้มีใครจะหลอกล่อน้องได้มั้งเนี่ยหืมเดินไหมลูกหืมอ่ะเนี่ยเดินโชว์หน่อยสิลูกโอเคครับไม่เดินครับโอเคไปไม่เป็นไรเดี๋ยวมาจะไปข้างนอกเดินแล้วเดินแล้วเดินแล้วมาเดินโชว์หน่อยดิมันจะเป็นยังไงลูกเสื้อเก็บขนหนูเนี่ยหืมเป็นยังไงลูกไปไม่เป็นเลยเหรอลูกหืม